ครับคนทำกินชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองทำเครื่องดื่มนะฮะจากน้ำผลไม้นะฮะน้ำของติ่งฟงนะครับแต่ทีนี้เพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราได้น้ำติ่งฟงมาหรือว่าซื้อน้ำติ่งฟงมาเนี่ยมันจะมีวิธีการชงอยู่ข้างขวดอย่างเงี้ยครับวิธีผสมนะครับน้ำสตรอเบอรี่สควอชน้ำบลูเลมอนสควอชแล้วก็จะมีนมข้นรสโยเกิร์ตน้ำนมข้นรสโยเกิร์ตอันนี้ผมยกตัวอย่าง3น้ำนี้นะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างน้ำบลูเลมอนนะครับสควอชนะครับก็คือน้ำบลูเลมอน1ส่วนนะครับแล้วก็ผสมด้วยน้ำ6ส่วนนะครับแล้วก็เอามาเช็คด้วยมาเช็คด้วยแก้วเช็คแบบนี้นะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงผมใช้น้ำบลูเลมอนที่30 ml นะครับก็เท่ากับว่าเราต้องเติมน้ำเปล่าเข้าไปผสมถึง180 ml ก็คือ6เท่าฮะ638เนี่ยเราเตรียมน้ำเปล่านะฮะนี่เป็นน้ำดื่มธรรมดาเนี่ยครับส่วนคือถ้าเกิดเพื่อนๆใช้15 ml ก็ลองเอาไปคูณดูนะครับว่าจะต้องใช้น้ำเปล่าเท่าไหร่แต่วันนี้คือผมแก้วผมเป็นแก้ว18ออนผมก็จะใช้ตัวน้ำบลูเลมอน30แล้วก็น้ำเปล่า180นะครับโอเคครับก่อนอื่นก็ต้องผสมน้ำกับน้ำบลูเลมอนกับน้ำเปล่าเข้าก่อนครับปิดไฟแน่นเราจะลองทดสอบดูนะครับว่าสูตรที่เขาให้มามันจะอร่อยและรสชาติจะเป็นยังไงโดยผมไม่ได้เติมมะนาวไม่ได้เติมเกลืออะไรทั้งสิ้นก็คือใช้แค่น้ำบลูเลมอนแล้วก็น้ำเปล่านะครับเสร็จเรียบร้อยก็เทน้ำลงไปก่อน1ต่อ6นะครับ1ต่อ6ผมว่าแก้ว18ออนพอดีดีไหมโอเคเติมน้ำแข็งอีกหน่อยนึงก็ได้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้สังเกตตรงข้างขวดก็ลองทำกันดูนะครับ1ต่อ61ต่อ6ต้องแล้วฮะ1ต่อ6ถ้าเกิดเราใช้แค่15 ml ก็15คูณ6ไปว่าจะต้องใช้น้ำเปล่าเท่าไหร่วันนี้ผมเป็นการทดลองนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดเราใช้อัตราส่วนที่เขาแนะนำมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยรสชาติกำลังดีนะครับเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวบลูเลมอนนี่คือจะเปรี้ยวด้วยก็คือนี่คือน้ำบลูเลมอนสควอช1ส่วนนะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับ6ส่วนนะครับในอัตราส่วนที่เขาแนะนำมาข้างขวดนะครับผมก็ลองชิมดูแล้วรสชาติถือว่าใช้ได้เลยนะครับตามตาส่วนนี้แต่ผมใช้วิธีการเช็คขอบคุณเพื่อนๆนะฮะที่ติดตามชมนะฮะแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโออื่นนะครับถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะรู้เมนูอื่นของทาง channel ก็ไปดูได้นะที่คนทำกินนะครับก็คือในช anel นี้นะครับมีวิดีโออื่นมากมายที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะไว้เป็นไปต่อยอดเป็นทำเป็นนะฮะเป็นช่องทางในการทำมาหากินนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ